คนกลุ่มไหนล่ะนะฮะที่ต้องการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองบางคนบอกว่าเอ้ยทหารเนี่ยนะเป็นคนที่จะล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ประชาชนทำไม่ได้หรอกจริงๆไม่ใช่นะครับนะจริงๆไม่ใช่เริ่มต้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมีคนบัญชาการเหตุการณ์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองส่วนทหารจะใช้ประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองในการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับสุดท้ายเข้าสู่การปรงพระชนนะครับพระเจ้าซานะครับเกิดจากอะไรเกิดจากที่มีประชาชนลุกฮือขึ้นมาสุดท้ายก็มามีการจับกุมพระเจ้าซาไว้แล้วก็มีการปรงพระชนในที่สุดสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของใครนะฮะคิดจะลอบปลงพระชนนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นนะครับที่มีหม่อมนะฮะท่านหนึ่งได้เอามาเปิดเผยซึ่งก็เรียกว่าเป็นความลับแหละที่ผ่านมาผมก็ได้คุยนะครับไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้คุยใน Dinner Talk ได้บอกว่ามันความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแต่มันเมื่อถึงจุดหนึ่งก็มีการนำเสนอออกมาแล้วนะครับก็ขออนุญาตนำเรื่องนี้มารายงานให้ทราบนะครับก็มีการโพสต์ข้อความของหม่อมราชวงศ์จีราคมกิติยากรนะครับตระกูลกิติยากรก็คงทราบกันดีฮะเป็นของพระพันปีหลวงนะครับว่าที่พวกฝรั่งออสเตรเลียร่วมมือกันกับพวกคอยล้มล้างสถาบันนะครับพูดว่ารอ10 แต่ไปอยู่ที่เยอรมนีและใส่ร้ายพระองค์หลายเรื่องนะครับโดยไม่รู้เบื้องหลังความจริงมีพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าการที่ท่านไปอยู่ที่เยอรมนีบ่อยในช่วงก่อนเพราะพระองค์ท่าน มาเข้ามาสังคายนาพวกกลางและโกงกินในวังและพวกที่ถูกนะครับลงโทษนะครับมีความเจ็บแค้นอาจจะคิดลอบปลงพระชนนะครับจึงต้องป้องกันไว้ก่อนโดยเฉพาะเรื่องของอาหารคนเป็นจำนวนมากไม่รู้ว่ารอ10ทรงงานอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่อย่างใดนะครับและท่านมีดุลยภาพที่ดีมากนะครับและทีมงานที่ท่านเลือกก็เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงขยันอดทนมีดุลพินิจดีมากด้วยนะครับเราเคยไปทำงานในบริษัทหนึ่งและถูกส่งตัวไปช่วยงานที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พวกเรายังแอบทึ่งเลยที่พระองค์ท่านคอมเมนต์นะครับหลายเรื่องด้วยหลายพระหัตถ์ของพระองค์อย่างรอบคอบนะครับแถมซ้ำที่ดินใจกลางเมืองนะครับที่เหลืออยู่นั้นเอกชนบางรายจ้องประมูลเช่าไปทำธุรกิจแต่เมื่อท่านขึ้นครองราชก็กลับเอาที่ดินนะครับใจกลางพรีเมียมแอเรียนะครับใจกลางเมืองหลายแห่งมาทำเป็นสาธารณประโยชน์เช่นสนามม้าหนังเลิ้ง300ไร่พวกเคนะเคยมาจ้องจะเช่าไปทำธุรกิจใหญ่โตนะครับแต่ตอนนี้รอ10จงทรงประธานทำเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ให้ชาวกรุงเทพมหานครเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติร.9ซึ่งมีขนาดเทียบเท่าสวนหลุมเลยนะครับที่ดินแถวพับพรานะครับติดกรองลาดพร้าวจำนวน80ไร่พวกเราเคยได้รับมอบหมายให้ช่วยศึกษาดูว่าควรมาทำโครงการอะไรดีแต่ท่านทรงขึ้นครองราชทรงตัดสินใจยกที่ดินทำเลทองนี้ให้กับกองทัพบกเพื่อทำพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าไปเลยนะผมขอเพิ่มเติมตรงนี้นะก็เพื่อไปแลกกับที่ดินของบ้านของพลเอกเปรมนะครับตรงนั้นซึ่งท่านก็จะมาทำผลประโยชน์ทำประโยชน์ทราบว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับส่วนที่ท่านเคยบ่นว่าจะเอาที่ดินสวนสัตว์มีคนบ่นว่านะครับจะเอาที่ดินสวนสัตว์ดุสิตแล้วจัดที่ดินใหม่ให้ไปอยู่ชานเมืองแต่เราหารู้ไม่ว่ากำลังทรงมีดำริให้ทำโครงการโรงพยาบาล ในที่ดินตรงนี้เช่นแทนนะครับเพราะโรงพยาบาลใจกลางกรุงเทพมหานครไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเราลองคิดดูสิว่า
ระหว่างโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต่อราษฎรที่หนาแน่นใจกลางกรุงเทพกับสวนสัตว์ที่จำเจอะไรมีประโยชน์มากกว่ากันส่วนการเรียนรู้ของเด็กๆที่ต้องการใช้สวนสัตว์เราสามารถเดินทางออกไปชานเมืองอีกนิดหน่อยก็รื่นรมกว่าไหมนะครับส่วนการปรับปรุงพื้นที่นะครับพระราชวังสวนจิตนะครับที่หลายคนบอกว่าท่านสั่งให้เคลียร์พื้นที่เพื่อทดลองโครงการพระราชดำริของในหลวงร.9ไปหมดเลยแต่เราลองคิดดูสิว่าโครงการเหล่านี้พระชนกท่านได้ทำสำเร็จแล้วและได้ส่งผลทดลองออกไปสอนชาวบ้านตามสถานที่จริงแล้วทั่วประเทศและมีการต่อยอดการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ออกไปอย่างกว้างขวางแล้วเราจะเก็บพื้นที่ในวังให้เป็นแบบนี้เพียงแค่ให้เป็นที่ระลึกเท่านั้นหรือในการทดลองได้สำเร็จเมื่อการทดลองสำเร็จไปหมดแล้วนะครับทำไมเราไม่เอามาปรับปรุงเพื่อดูว่าควรจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อไปหรืออย่างน้อยปรับปรุงให้กลับมาเป็นพระราชวังที่ดูดีอีกครั้งและให้คนในวังที่ทุจริตจะได้ถูกถอดถอนออกไปด้วยเลยนะครับพระองค์ท่านยังมีความกล้าหาญที่จะปราบทุจริตกล้าที่จะสาสางและมีความหนักแน่นต่อคำใส่ร้ายนินทาเท่าที่ได้ประสบมาจะได้เห็นกษัตริย์องค์นี้มีดุลพินิจที่ดีมากและไม่ได้ทรงเห็นแก่ตัวอย่างที่หลายคนนินทาเลยนะครับการที่ทรงมีความกล้าหาญที่จะออกมาจัดการทรัพย์สินสมบัติมรดกตกทอดของบูรพมหากษัตริย์มันไม่ได้เป็นความเห็นแก่ตัวเลยแต่เป็นนะครับสิทธิโดยชอบธรรมและความใจกว้างของพระองค์ท่านมากกว่าที่ยินดีเอาทรัพย์สินของมรดกของพระองค์ท่านหลายหมื่นล้านบาทมาแบ่งปันและทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างกว้างขวางนะครับมากหากเราไม่มีอคติมีใจเป็นกลางเราจะได้เห็นอะไรดีๆมากมายที่บูรพมหากษัตริย์ไทยได้ทำให้กับประชาชนนะครับแต่ถ้าเราหูเบาฟังความข้างเดียวถูกปลูกฝังชุดความคิดที่มีอคติเข้าข้างตนเองเราก็จะตกอยู่ในห้วงแห่งความเกลียดชังก้าวร้าวทำตัวเป็นสารที่ต้องการตัดสินผู้อื่นอย่างเมามันนะครับและตกเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีต่อความมั่นคงของชาติอย่างน่าเสียใจอันนี้ก็เป็นบทความนะครับที่ท่านหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรได้โพสต์ไว้นะครับไปดูฮะที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวสารพัดถึงพระเจ้าอยู่หัวกระแสการตอบรับนะฮะของประชาชนนะครับที่ประชาชนคนไทยรู้สึกอย่างไรต่อพระเจ้าอยู่หัวนั้นเกิดอะไรขึ้นได้เดินทางมาอย่างลังไหลเพื่อมารอรับเสด็จในหลวงที่หน้าเดมอบางแคพร้อมเราน ี่อังพุทกระเต่าพุทนี่ครับ
ว่าทั่วไปครับรู้สึกปลื้มมากเลยค่ะพอดีหลานตั้งใจอยากจะมารับเสด็จแบบรักสถาบันมากพอได้มาเห็นแล้วรู้สึกปลื้มมากค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะมากันมีปู่กับย่าแล้วก็หลาน2คนแล้วก็หลานอีกคนค่ะแล้วก็ตารออยู่ที่เดอะมอลล์ทุกคนที่บ้านรักสถาบันหมดเลยค่ะยิ่งคนนี้ยิ่งรักเลยค่ะรักมากตั้งใจมาเลยค่ะถึงแม้จะมีกลุ่มคนที่ต้องการจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ตามหลักการทฤษฎีการปฏิวัติฝรั่งเศสที่จะต้องเริ่มต้นที่ข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ปลุกประชาชนลุกฮือนะครับแล้วก็ล้มพระมหากษัตริย์โดยมีทฤษฎีหลักคิดมาจากแผนกุปเดต้านะครับมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกลับส่งผลทำให้คนไทยโดยส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจกลุ่มบุคคลนะครับที่ใช้วิธีการวาทกรรมต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อ้างอิงสุภโภคได้มีการตรวจสอบนะครับว่าในประเทศไทยนะฮะมีประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากเพียงไรพบว่าล่าสุดร้อยละ90นะประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังคงจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนะครับเรื่องของการลอบปลงพระชนนะครับผมเคยเรียนหลายครั้งการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กำลังในพระนครที่กลับมาขึ้นตรงนะครับสำนักพระราชวังการเปลี่ยนแปลงนะครับที่มีการยกเลิกนะครับในเรื่องของทหารเสือราชินีมาเป็นทหารเสือของพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดแล้วก็การวางกำลังคุมกำลังในกรุงเทพมหานครนะครับการปรับเปลี่ยนต่างๆที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์เชิงการบริหารสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นและต้องยอมรับนะครับว่าพระเจ้าอยู่หัวพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชนบางคนตั้งคำถามกับผมว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวต้องทำประโยชน์เพื่อประชาชนประชาชนเนี่ยก็หวังพึ่งพระเจ้าอยู่หัวแหละที่ผมเขียนไว้นะฟ้าก็หวังพึ่งเราก็หวังพึ่งฟ้าแต่ก็ฟ้าก็หวังพึ่งเราเนี่ยก็เป็นการพึ่งกันไปมาสถาบันจะอยู่ได้ไม่ได้อยู่ได้เพราะทหารอยู่ได้เพราะประชาชนนะครับประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นแหละจะทำให้พระมหากษัตริย์ทรงอยู่รอดมาได้เรื่องของการลอบปลงพระชนนะครับเกิดขึ้นมาในหลายยุคหลายสมัยนะครับครั้งสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่9ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็มีการวางระเบิดขณะที่เสด็จพระดำเนินในภาคใต้นะครับซึ่งพระองค์ท่านก็รอดปลอดภัยกลับมานะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เรื่องของการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางยาพิษไม่ว่าจะเป็นการลอบปลงประชาชนด้วยอาวุธเนี่ยในยุคปัจจุบันในยุคเรียกว่านิวมีเดียมีการเตรียมพร้อมและป้องกันอย่างเต็มรูปแบบคนกลุ่มไหนล่ะนะฮะที่ต้องการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองบางคนบอกว่าเอ้ยทหารเนี่ยนะเป็นคนที่จะล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ประชาชนทำไม่ได้หรอกจริงๆไม่ใช่นะครับนะจริงๆไม่ใช่เริ่มต้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมีคนบัญชาการเหตุการณ์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองส่วนทหารจะใช้ประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองในการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับสุดท้ายเข้าสู่การปรงพระชนนะครับพระเจ้าซานะครับเกิดจากอะไรเกิดจากที่มีประชาชนลุกฮือขึ้นมาสุดท้ายก็มามีการจับกุมพระเจ้าซาไว้แล้วก็มีการปรงพระชนในที่สุดในรัสเซียนะครับรัสเซียก็มีการปรงพระชนเหมือนกันนะครับนักกุลอลมานอฟเนี่ยก็ถูกปรงพระชนอยู่ใต้ถุนข้างสถานีรถไฟทั้งหมดซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เชิงประวัติศาสตร์มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2และในประเทศไทยก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งนะครับใครนะฮะที่ต้องการที่จะลอบปรงพระชนก็เป็นคำตอบนะฮะคนที่เสียผลประโยชน์นะครับอย่างที่หม่อมราชวงศ์จิราคมเนี่ยที่เขาพูดว่าคือคนเสียประโยชน์นะครับมีการทุจริตคอร์รัปชันนะผมเคยเรียนหลายครั้งนะในวังที่ผ่านมาในอดีตเคยมีคนทุจริตคอร์รัปชันเอาผลประโยชน์ที่ผ่านมาก็มีการสั่งปลดออกไล่ออกไปเยอะมากนะครับมีคนถามว่าปฏิรูปสถาบันหรือยังก็ปฏิรูปไปแล้วแต่ก็ยังมีคนพอใจและคนไม่พอใจนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาของในหลวงเสด็จพระดำเนินไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเป็นการชู่กล่าวนะครับแล้วก็กลับมาอย่างประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่อย่างเต็มที่เลยนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศนะครับในฐานะประมุขของรัฐ นะครับ
วันนี้คงชัดเจนขึ้นนะเรื่องนี้ผมเคยอธิบายไว้เป็นระยะแต่วันนี้เนี่ยมีหม่อมราชวงศ์จีราคมเนี่ยท่านออกมายืนยันอีกทางหนึ่งก็คงจะเป็นข้อความที่เอามาอ้างอิงได้นะครับว่าสิ่งที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่แรกว่าเรื่องของการลอบบุกชนเรื่องความไม่ปลอดภัยนะครับนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะจากเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้การป้องกันทุกอย่างในรูปแบบของสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งเหตุการณ์ที่เรียกว่านิวมีเดียยิ่งส่งผลกระทบถึงแม้ว่าจะทำให้สถาบันเกิดความเสียหายเห็นกลุ่มต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ในทางกลับกันเราได้เห็นว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครที่ไหนอย่างไรคนที่มีเป้าหมายในการลอบบุกชนคือคนที่ไม่หวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีทั้งนักการเมืองพรรคการเมืองนะและคนที่บงการและบัญชาการเหตุการณ์อยู่ยังประเทศดูไบขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นฮัลโหล
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ